็ดผึ้งดำเห็ดผึ้งน้อยบางมองมันก็ห้องเห็ดไอ้เห็ดผึ้งสีน้ำตาลนะแต่เนาะคล้ายๆเห็ดตับเต่าบ้านเราเลยนะจ๋าได้เห็ดผึ้งแล้วพี่น้องนี่พอมาก็อยู่กลางถนนเลยจ้ะตรงนี้ด้วยโอ้ยดอกสวยๆผมเห็นแวบๆอยู่ตรงนี้ตะมุตะมิตะมุตะมิแล้วจ้ะเนาะเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องว้าวดอกนั่นแก่แล้วนะเห็นไหมจ้ะพี่น้องนี่จ้ะหนึ่งดอกนี่ไงเห็นบนนี้พี่น้องจ้ะเขาจะแก่หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอเคอยู่เด้อขาเดี๋ยวเนี่ยข้างในพี่น้องจ้ะออกแต่ดนแล้วได้นี่บ่เห็นได้นี่เดี๋ยวแม่ปูตัดขาก่อนด้วยจ้ะแม่ปูเห็นฟังนั่นมันแม่นเฮ็ดกินได้วะน่ะเดี๋ยวไปดูสิใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาตัดขาเดี๋ยวค่อยมาสมนะพี่น้องเนาะเอาจริงออกใช่แม่ปูต้องตัดออกแล้วกันจะวางไว้ที่เดิมอันนี้แม่ปูก็ตัดออกเนาะนี่จ้ะไปแกงได้อยู่นี่โอเคอยู่จ้ะเอาไว้ที่เดิมตรงนั้นใช่เห็ดไหมน่ะไม่ใช่เห็ดเป็นใบไม้ที่ปิดปลิวแต่ตรงนี้ใช่เห็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดงามงามดอกสวยๆปูเห็นอีกแล้วนะคะอันนี้ดอกเล็กหรือเปล่านะเห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็นไหมคะโอ้ยว้าวสองดอกคุณน่ะพี่น้องเอ้ยปูยค่าขนาดค่าขนาดจะไม่ปูขอถ่ายรูปหน่อยด้วยจ้ะมาเก็บไว้ท่านนี้พี่น้องจ๋าขาใหญ่ๆนี่ดึงพวดๆเลยพี่น้องจ๋าสุดยอดน้องงามขนาดจ้าเนี่ยขาวขนาดเลยเขาพอถึกแดดเดนแม่ปูสตัดขาไปพี่น้องเบิ่งแล้วจ้าพี่นี่บอกพี่น้องจ้าเนี่ยเฮ้ยสองดอกนี่งามขนาดเลยเดี๋ยวสตัดขาไปพี่น้องเบิ่งจ้าโอ้ยสวยๆอยู่กันสองดอกเลยตอนแรกแม่ปูเห็นดอกเดียวเนาะพอมาเอามอสออกแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องจ้ะนี่อีกดอกนึงเนี่ยเนี่ยดอกนี่แหละที่แม่ปูเห็นอะสมบูรณ์มากเลยตัดเยอะไปนิดนึงขออภัยสวยไปต่อป่ะท่านพี่น้องน้องจ๋าแม่ปูเห็นสีขาวแวบๆ
งามอ่ะพี่น้องงามคักเนาะจ้ะเนาะเห็นอะไรแวบๆพี่น้องจ้ะต้องจะโคอย่างนี้จ้ะต้องจะโคอย่างนี้อยู่นี่นะตัวเองนี่ดอกสวยๆพี่น้องจ้ะต้นตะมุต้นนี้นะต้นนี้เนาะกระดอกนู้นสวยๆงามๆตายเดี๋ยวหนูจะมาเลยสวยๆเลยค่ะสวยๆเอากระดึงกันดอกงามๆนักๆแข็งๆพี่น้องจ้ะตันๆตันๆเขาก็ไปต่อจ้ะประธานเองเห็ดคล้ายๆเห็ดมันปูเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นสีขาวเอาคือแปลกแท้นี่ปูบ่เคยเห็นเลยนี่ค่ะนี่เม็ดสีเขาไอ้นี่หรือเปล่าเม็ดสีไม่ทำงานแปลกเลยพี่น้องจ้ะเห็ดมันปูแต่เป็นสีขาวน้องจ๋าแม่ปูเจอเห็ดอีกแล้วนี่ตั้งโจโคอยู่นี่พี่น้องจ๋าอยู่คนเดียวโดดๆนี่ดอกอ่อนๆงามๆนี่พี่น้องโจโคอยู่คนแม่ปูชิเขาไปเอาเท้าไปเก็บอีกแล้ว1ดอกโอ้2ดอกเนาะ3ดอกนี่ๆๆ นี่โอ้ยแดดมาแล้วขอบคุณนะแดดนะอีก1ดอกจะ2ดอกแล้วแม่ปูเห็นอีกฝั่งนึงอีก1ดอกแล้วจะเด้อจ้านี่จ้านี่จ้าได้3ดอกตะมุตะมิเห็นตรงนู้นตรงนู้นเห็นหลังไวๆไปเขาไปเบิ่งดูจ้าว่าดอกเขาใหญ่บ่เนาะพี่น้องเนาะดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนนะจ๊ะต้องไม่ถูกแดดเลยเขาก็เลยสีขาวแบบนี้พี่น้องเห็นเห็ดนานแหละไม่ใช่เห็ดนานแหละเห็ดตะหมากงามพี่น้องเห็ดตะหมากเห็ดกองงามสวย
สวยๆเอามาใส่ตะกร้านี่นี่จากเห็ดที่เก็บได้ตอนนี้เหมือนจะใช่เห็ดใช่เห็ดจริงๆด้วยหืมที่แม่จ๋าเห็ดเกิดกลางเดินกลางถนนเสียงเก็บดังพรวดๆเลยดอกที่หนึ่งอันนี้เห็ดอันเห็ดดำน้อยเห็ดพึ่งดำน้อยหรือว่าเห็ดพึ่งสีน้ำตาลที่เขาเรียกกันเนาะนี่แล้วแม่ปูก็เห็นอีกหนึ่งดอกตรงนู้นนี่พี่น้องจ๋ากลางเดือนอีกแล้วสวยสวยสวยงามเอามาอยู่กับเพื่อนๆนะอยู่กับเพื่อนๆนะเจ้าจ้าพึ่งดำของเราแกงแซ่บเหยียบโอ้ยขออภัยนะตัวเองแม่ไม่เห็นดอกน้อยอีกสวยดอกนึงโอ้ยอันนี้นิ่มแล้วอันนี้ดอกนึงนิ่มกว่าถึงเลือดพี่น้องจ๋าเขายังแข็งอยู่นะนี่ก็แข็งอร่อยนี่เองนี่สี่ดอกอยู่กับเพื่อนๆนะไปเก็บเห็ดมันปูไปที่นี่เม็ดปูเห็ดมันปูไม่ค่อยเจอเห็ดมันปูแล้วช่วงนี้พี่น้องเพราะเขาไม่ค่อยแดดเนาะเห็ดมันปูนี่ชอบแดดฝนตกตลอดเลยเห็นข้างในนี่ด้วยโอ้ยดอกงามเอาตรงนู้นเอาตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะพี่น้องคล้องเข้าไปไม่ได้อย่างนี้แต่มาแล้วจ้ะดอกสวยอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้เห็นดอกไปเร่งเลยจะแก่หรือยังดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีเห็นแล้วจ้ะแล้วก็สองดอกตรงนู้นโอ้ยโดนแมงเจาะเราต้องตัดพี่น้องจ้ะเราต้องตัดตัดขาไปพี่น้องเบิ่งน้องจ้ะเนาะเก็บน้ำแล้วก็ตัดขาน้ำน้องจ้ะพี่น้องเอ้าฝนเหมือนจะตกอีกแล้วพี่น้องจ้ะมืดแล้วเมื่อกี้แดดแป๊บหนึ่งแต่แป๊บนึงแล้วเขาก็โอ๊ยนี่ก็ดอกน้อยๆ
ดอกนี่จ้ะแล้วปูสิตัดขาโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ไปแกงแซ่บได้เลยนะนี่ณตอนนี้ก็ได้เยี่ยงนี้นะคะเห็ดมันปูพี่น้องโอ้ยขอโทษเก็บพอดีเลยขาขาดเลยมาฟังนี่ดอกง่ายๆ2ดอกFocus. มาอยู่กับเพื่อนๆสวยสวยมากเลยเห็ดหมากเก่าเห็ดก่อเฮาสามดอกเอาไปอยู่กับเพื่อนๆไม่ค่อยแข็งแล้วอ่ะเก็บเก็บเห็ดก่อนั่นแหละเราไม่เห็นเห็ดพึ่งสวยงามคนเดียวดูเลยนะมาอยู่กับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเพื่อนได้หลายอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องแม่เพื่อนเห็ดพึ่งอยู่ข้างๆต้นสนอยู่พี่น้องสวยงามมากโอ้ยดอกไงดอกงามค่ะพี่น้องจ้ะมาอยู่กับเพื่อนๆนะนี่พี่น้องจ้ะไปเลยจ้ะแม่ปูเข้าไปป้าเนี่ยป้าที่สามมั้งโอ้ยชมาไทยของพี่เล็กเป็นได้หลายหลายของพี่เล็กได้ประมาณ5โลนี่แหละนี่ของแม่ปูได้ประมาณ3โลแบกไว้พี่น้องจ๋ากับข้าวเฮาผัดกะเพราอันเฮ็ดหมูมีไข่ต้มมาด้วยพุ่นพี่เล็กเพิ่นเฮ็ดย่ำแหนมพุ่นได้เพิ่นพุ่นนะพี่น้องเอ้ยเฮานี่ไม่ได้มาเล่นๆนี่มาหาเฮ็ดนี่บ้านบ่อยู่ไกลอันป่าเด้ตะวันเอามาเพื่อความแบบหิวสินะจ๊ะพี่น้องมามาเด้อมากินข้าวได้จ้ะประธานนี่เฮ็ดผึ่งเนยพี่น้องจ๋านี่เด้นี่ดอกบ่ค่อยงามพี่น้องถ้าดอกเจอดอกงามๆจังเก็บจ้ะเฮ็ดมันปูพี่น้องจ้ะเออวางไว้โลดโอ้ยมีไหมยั
เขียวเขียวเลยเอาลมมาอีกโอ้ยคุณนายน้ำน้ำเขียวเขียวเลยหมากงามๆให้น้องจ้ะแข็งๆเห็นตรงนู้นอีกดอกโอ้ยเดี๋ยวถ่ายขอถ่ายขอถ่ายหน่อยหนูแดงเพิ่นเห็นเดี๋ยวไปขอเพิ่นถ่ายเพิ่นวิดีโอบันพี่น้องเบิ่งงามมันโผป๊าดเบิ่งได้พี่น้องจ๋าเบิ่งเฮ็ดดอกเฮ็ดพุ่นน่ะป๊าดที่สุดโอ้โหโลน่ะโอ้ยพุ่นดอกงามมันน่ะนี่อื้อโอ้โหเอาเธอตัดเหรอตัดด้วยโอ้ฉันนี่จะดึงไปเฮาไปหาเพิ่นเฮาสิเจอจ๋าแม่ปูเจอแล้ว1ดอกเอาได้บ่เอาได้บ่เฮาต้องวนไปฝั่งนู้นเอามาปลานี่ให้ได้ให้คุณได้หนึ่งดอกเห็นแล้วเห็นแล้วมันกำลังโผล่เห็นมั้ยพี่น้องนี่นี่นี่กำลังโผล่เลยอืมวิวนี่จ้ะนี่ได้เห็ดเหลืองมาบางส่วนเห็ดน้ำหมากสวยมากเห็นต้นนู่นอีกดอกน้องจ้ะอากาศดีแล้วตอนนี้พี่น้องจ้ะมีผีเสื้อสวยงามมากเอาบานๆฉันเก็บแล้วหนูแดงบอกฉันสิใส่ฟังนี่พี่น้องจ๋าบานๆเพิ่นบ่เก็บได้คุณหนูแดงนี่แบบนี้แม่ปูมากได้นี่ดอกง่ายๆนี่นี่สวยงามไผกำลังสิเมื่อนี่เด้สันเห็ดเหลืองจ้าเห็ดเหลืองอันนี้ดอกเล็กอยู่เล็กไหมโอ้ยก็เล็กปันเลยขาใหญ่เหลืองแบบเขาอยู่ใต้ต้นอันนี้พี่น้องจ๋าต้นดอกอันเนี้ยฉันว่ามอสก็ใช่แต่ว่าเป็นอันนี้ด้วยต้นเนี้ยสองดอก
เห็นแวบๆน้องจ๋าสีสวยๆนี่พี่น้องจ๋าปลาเนี่ยได้เห็ดเหลืองได้เห็ดผึ่งดอกหนึ่งแล้วก็เห็ดดำเห็ดผึ่งดำแล้วก็เห็ดน้ำหมากจ้ะเห็ดผึ่งตรงนี้ก็มีเห็ดผึ่งข้างถนนเนี่ยมันเสียงรถไปจนเสียงรถวันโอ้ยโดนแม่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องจ้ะ